อ๋อค่ะก็ต้องขอโทษด้วยค่ะถ้าสมมติว่าไปทำให้แฟนๆเขารู้สึกว่าเราเล่นกับความรู้สึกเขาเนาะแต่ต้องบอกก่อนว่าทั้งดิวแล้วก็ตัวน้องเฟยเองอะไรเงี้ยดิวว่าเราสองคนไม่ได้มีเจตนาที่แบบจะทำให้ทุกคนรู้สึกเสียใจกันแหละคือก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะถ่ายรูปคู่กันเรารู้ก่อนเลยว่าเอ้ยมันมีประเด็นอันนี้เป็นอยู่ไม่รู้แต่รู้จักเจนนี่เพราะชอบเจนนี่มากก็เลยแต่งตัวเหมือนเจนนี่มากๆไงก็คือแบบเราชอบเจนนี่ค่ะก็ทราบข่าวตอนไหนดิวมาทราบตอนไหนว่าเป็นประเด็นดราม่าขึ้นไปดิวทราบหลังทุกคนก่อนเลยเพราะว่าตอนที่เริ่มมีดราม่าแล้วอะดิวก็ยังแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรอยู่เลยอะค่ะซิวแต่ก็มีคลิปสตอรี่เหมือนแบบว่าเล่นเป็นแบบเจนนี่เลยไม่คือสตอรี่คือดิวถ่ายรูปกับเฟย์อยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีคนแซวเพื่อนๆแซวซึ่งดิวก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะกันขนาดนั้นไงซึ่งเราอะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอะมีดราม่าว่าชอบไม่ชอบหรือเซนซิทีฟหรือไม่เซนซิทีฟดิวว่าเรื่องนี้เราอาจจะแบบว่ามองว่ามันบวกมากเกินไปจนเราคิดน้อยซึ่งตรงเนี้ยคือเราก็ต้องขอโทษทางแฟนคลับทั้งสองฝ่ายด้วยจริงๆคือเราก็คือตั้งใจแบบอยากเป็นเจนนี่แล้วดิวแค่ชอบเจนนี่แล้วดิวก็ไปดูคอนเสิร์ตเขาแล้วดิวก็แต่งตัวเหมือนเขาเพราะว่าไปดูใน MV ก็เลือกชุดจาก MV มาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราชอบเจนนี่มากจริงๆคาดหน่อยเลยไหมคะแบบลบรูปออกไปเพราะแบบไม่หรอกคือดิวก็ตัดสินใจลบรูปไปดีกว่าเพราะว่าต่างคนก็ต่างความคิดอะไรเงี้ยต่อแม้กระทั่งแบบเจตนาเรามันไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่คือเพื่อตัดปัญหาทุกอย่างก็ลบทิ้งดีกว่าจะได้จบอย่างคอมเมนต์ที่เข้ามาหาเราแรงไม่ได้อ่านเลยค่ะในเรื่องจริงแล้วคือไม่ได้อ่านเลยแต่รู้ว่าโอเคมันทำให้ใครหลายคนเซนซิทีฟเพราะฉะนั้นก็คือลบจบก็หลายคนมองว่าพวกเรามีการสร้างกระแสดิวจะเขียนแบบนี้ว่ายังไงบ้างไม่นะดิวว่าคนเราจะทำอะไรต้องคิดกันเยอะขนาดนั้นเลยหรอความหมายคือเราไปดูคอนเสิร์ตก็ไปดูคอนเสิร์ตเนาะก็คือแค่นั้นจริงๆหมายความว่าน่าจะเครียดใช่น้องจะเครียดมากเพราะน้องอาจจะโดนหนักกว่าดิวโดนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดิวรู้ว่าจริงๆเจตนาของเราทั้งสองคนคือมันไม่มีอะไรแบบนั้นไงกับเฟย์มีอะไรได้คุยกันหรือยังกับเฟย์เป็นคนบอกดิวว่ามีดราม่าเพราะดิวไม่รู้ไม่ชี้อะไรเลยเพราะว่าดิวไม่รู้จริงๆคือต้องเข้าใจก่อนว่าพอเราไม่รู้เราไม่มีเจตนาเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ไปโฟกัสที่ตรงนี้ก็คือลงรูปน่ารักดีแคปชั่นดิวก็ไม่ได้เมนชั่นถึงใครก็คือปกติอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะเขาอ่านไงเพราะฉะนั้นเขาก็จะแบบว่าซีเรียสไงส่วนดิวอ่ะก็ไม่ได้อ่านอะไรเลยแต่ก็รู้แหละว่าโอเคคงทำให้ใครหลายคนรู้สึกแบบว่าเสียใจอะไรเงี้ยก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะทั้งน้องๆแล้วก็พี่ๆทุกคนที่แบบว่าที่เซนซิทีฟเรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่คือจุดประสงค์เราก็คือเราก็ชอบเจนนี่จริงๆแล้วก็ยังชอบอยู่ค่ะว่าเป็นบทเรียนในการแต่งตัวเรียนแบบไม่นะดิว่าการแต่งตัวมันไม่ได้เป็นเรื่องผิดอ่ะเอาจริงๆคือเราชื่นชอบใครมันก็ไม่ผิดถ้าอย่างนั้นบางคนที่แต่งตัวเรียนแบบเลดี้กาก้าหรือใครก็ตามที่มาคอนเสิร์ตก็ผิดสิมันไม่ผิดหรอกคือมันคือความชอบของเราที่เราชอบแล้วมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่เราจะแต่งแต่จะตีความว่าเราอ่ะแบบไปทำเพื่อทำร้ายจิตใจใครอย่างเงี้ยเราก็เริ่มต้องออกมาขอโทษถ้าทำให้ใครรู้สึกแต่เราไม่มีเจตนาแบบนั้นจริงๆที่ดิวลบคลิปไปเนี่ยยังมีคอมเมนต์ในแง่ลบมากับเราอยู่ไหมไม่มีแล้วนะคะก็คือในรูปที่แบบว่าดิวลงเป็นดิวคนเดียวอย่างเงี้ยทุกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเหมือนมากเฮ้ยน่ารักคือดิวว่าคนที่คิดบวกก็มีคนที่ทำให้เขาเสียใจก็มีเพราะฉะนั้นก็คือแบบแฟร์เกมเนาะก็มีทั้งบวกทั้งลบเนาะแล้วมีทราบไหมเรื่องกระแสที่แบบเขาเดทกันไม่ทราบคือเราอ่ะไม่ได้เป็นแฟนคือเราไม่ได้เป็นแฟนคลับขนาดนั้นแบบแฟนคลับแบบที่แบบรู้ว่าเขาคบใครไม่คบใครใครชอบใครไม่ชอบแต่เราแค่รู้สึกว่าเราชอบเขาเพราะเขาน่ารักมากๆแล้วเขาแบบไลฟ์ลี่มากๆพอไปดูคอนเสิร์ตก็ชอบก็แค่นั้นเองมันคือแค่นั้นเลยอ่ะมีรูปที่เราถ่ายนั้นแล้วยังไม่ได้ลงอีกมีเพราะไม่ลงเลยไม่ลงไม่คือพอคือกับเฟยลงอ่ะแล้วมันดราม่าก็เลยลงคนเดียวเพราะว่าก็ชอบไงก็เลยลงแค่นั้นเลยอะค่ะเราก็เป็นในฐานะแฟนคลับคนหนึ่งก็เราก็คือชื่นชอบศิลปินคนหนึ่งอะซึ่งแบบดิวก็เชื่อว่ามันก็จะต้องมีบางคนหรือนิวเชื่อพี่ๆบางคนก็จะชอบศิลปินบางคนในดวงใจซึ่งแบบอะพอมีขึ้นแล้วเราก็แต่งตัวเรียนแบบเขาแล้วเราก็สนุกอะคือคอนเสิร์ตอะคือจะต้องยังไงอะแขนยาวคอเต่าก็ไม่ใช่ไหมเราก็เอนจอยในการใช้ชีวิตแค่นั้นเองไม่ไม่เราอย่างไรบ้างเพราะมันก็คลิปอะไรมันก็เป็นเพื่อนเพื่อนเราถ่ายแล้วมันก็ทำให้เราเล่นกัน
ทุกคนก็คงข้ามไหมคะความหมายก็คือเรารู้แหละว่าเราทำร้ายความรู้สึกคนอื่นก็เนี่ยก็วันนี้ก็คือขอโทษจริงๆแต่ก็มันผ่านไปแล้วอ่ะแล้วก็เจตนาเราคือเรารักศิลปินที่พวกคุณรักเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็รักคุณคนเดียวกันก็ไม่โกรธกันดีกว่า